โทมัสทูเคิลแล้วก็โรเมลูลูคาคูเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ตัวนักเตะเองเนี่ยก็หวังว่าจะได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกครั้งยืนยันผ่านทางเว็บไซต์สโมสรก็คือเตียโกซิวาเนี่ยต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปอีก1ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกว่าเชลซีเนี่ยยังพิจารณาที่จะดึงตัวลูกาดีนมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวให้ได้จับตาดูดีลนี้ให้ดีฮะผมพูดตั้งแต่ช่วงแรกแล้ว Blue Today อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจผลสกอร์หรือว่าไฮไลท์ก็จะนำมาพูดคุยหรือว่าจะเอามาให้กับทุกท่านได้รับชมกันในช่วงของ Blues Today นะครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องการต่อสัญญาของเตียโกซิวานะครับรวมไปถึงเรื่องราวความวุ่นวายของโรเมลูลูคาคูที่จบสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับซูซูกิ Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับช่วงนี้ใครสนใจรถยนต์ซิตี้คาร์ครับอย่างซูซูกิเซเลริโอก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th ครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดารวมไปถึงสิงห์ยูสุเลมอนโซดาด้วยแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจสิงห์ World of Football ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายการสิงห์ World of Football Guru Liveในทุกวันจันทร์เดือนละ2ครั้งยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับมาดูที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีเตะกันคู่เดียวแล้วก็ไปแบบเงียบๆเลยครับโอ้ชายชุดแดงครับของราฟลังสิตครับโดนซะแล้วครับแพ้กับวูลฟ์แฮมป์ตันคาบ้านเลยครับโอ้โหวูบคาบ้านครับโดนยิงท้ายเกมจากชาวมูตินโญ่นาที82ครับก็เลยทำให้วูลฟ์แฮมป์ตันบุกมาชนะแมนยูไนเต็ด1-0ครับทำให้แมนยูครับอยู่อันดับ7ลงสนาม19นัดมี31คะแนนส่วนวูลฟ์แฮมป์ตันครับอยู่อันดับ8 19นัดมี28คะแนนนะครับสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจครับวันนี้ของเชลซีมีทั้งข่าวส่วนใหญ่จะเป็นข่าวดีดีกว่าใช้คำนั้นฮะหลังจากเกิดเหตุความวุ่นวายมาตลอดหรือว่าจะสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะตัวแสบอย่างโรเมลูลูคาคูข่าวดีข่าวแรกก็คือเชลซีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครับยืนยันผ่านทางเว็บไซต์สโมสรก็คือเตียโกซิวาเนี่ยต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปอีก1ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเรน่ากานอฟสกายาให้สัมภาษณ์ครับเรื่องของประสบการณ์ความเป็นผู้นำและผลงานของเตียโกซิวาเนี่ยมีความสำคัญต่อพวกเราเป็นอย่างมากเรายินดีอย่างยิ่งที่เตียโกซิวาต่อสัญญาออกไปอีก1ปีเราตั้งหน้าตั้งตารอครับที่จะเห็นเขามีอิทธิพลกับทีมต่อไปในขณะที่เรากำลังมองถึงการคว้ารางวัลเกียรติยศในฤดูกาลนี้และฤดูกาลหน้าและคุณสมบัติอื่นๆที่เขามีต่อทีมในแง่บวกทั้งในและนอกสนามนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเตโกซิวาที่ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปนะครับส่วนเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าการได้ลงเล่นกับเชลซีเนี่ยถือเป็นความสุขอย่างแท้จริงครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้ลงเล่นนานถึง3ปีกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ผมมีความสุขมากๆที่จะได้อยู่กับทีมต่อไปอีก1ซีซั่นนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเตียโกซิวานะครับส่วนเหตุความวุ่นวายของลูคาคูกับเชลซีรวมไปถึงโทมัสทูเคิลล่าสุดนี่กระจ่างแล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวจากเทียร์1อย่างแมตต์ลอครับบอกว่าโทมัสทูเคิลแล้วก็โรเมลูลูคาคูเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ตัวนักเตะเองเนี่ยก็หวังว่าจะได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกครั้งโดยทูเคิลจะแถลงเรื่องนี้ด้วยตัวเองอีกครั้งในวันอังคารตามเวลาที่อังกฤษนะครับซึ่งดิมาซิโอเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าทางโรเมลูลูคาคูเนี่ยได้ออกมาขอโทษทุกคนในสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางฝั่งของ Sky Sport ครับออกมาเปิดเผยว่าลูคาคูเสียใจมากกับการที่บทสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยไปสร้างประเด็นดราม่าในวงกว้างขนาดนี้นะครับเขารู้สึกว่ามันคือเรื่องผิดพลาดที่เขาไปสัมภาษณ์และรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปนะครับขณะที่ Sky Sport ก็รายงานเพิ่มเติมครับแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่ลูคูจะย้ายออกจากเชลซีในเดือนนี้หรือว่าในช่วงซัมเมอร์การย้ายทีมไม่เคยเป็นเรื่องที่พูดคุยกันในสโมสรเพราะฉะนั้นเรื่องการย้ายทีมมีข่าวอินเตอร์จะยืมไปก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวลือนะครับขณะที่ฟาบิซิโอโรมาโน่ก็รายงานนะครับเพิ่มเติมว่าโรเมโรลูคูเนี่ยพอหลังจากเคลียร์กับโทมัสทูเคิลเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ทางบอร์ดบริหารเนี่ยก็หนุนหลังทั้งทูเคิลแล้วก็ทางด้านของโรเมลูลูคาคูเนี่ยก็มีรายงานว่าลูคาคูกลับมาซ้อมอย่างหนักเลยครับหลังจากได้พูดคุยกับโทมัสทูเคิลเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวเนี่ยหวังว่าจะกลับมามีชื่อในเกมที่จะเจอกับทอตแนมฮอตสเปอร์ในฟุตบอลคาราบาวครับนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ย Sky Sport ก็รายงานเพิ่มเติมครับว่ามันสอดคล้องกันกับรายงานครับว่าโรเมลูลูฮาคูเนี่ยยืนยันว่าเป็นตัวเขาเองนี่แหละนะครับที่ต้องการย้ายมาร่วมทีมเชลซีในช่วงซัมเมอร์คือที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มันมีข่าวว่าเฮ้ยเจ้าตัวอยากย้ายมาอยู่เชลซีหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าลูอาคูบอกว่าตัวเขาเองนี่แหละต้องการย้ายมาร่วมทีมเชลซีไม่ได้มีใครบังคับในการย้ายมาร่วมทีมเชลซีในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ข่าวที่บอกว่าเฮ้ยเขาไม่อยากออกจากอินเตอร์อะไรเนี่ยสกายสปอร์ตยืนยันว่าลูอาคูต้องการมาเชลซีจริงๆขณะที่แมตต์ลอว์ครับรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้ครับบอกว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยอาจเรียกโรเมลูลูอาคูกลับมาในเกมกับสเปอร์ครับหลังจากการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีนะครับในวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้โดยนักเตะแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์ในขณะที่มาเรนอฟกาย่าเนี่ยก็มีส่วนร่วมในบทสนทนานี้เช่นกันก็คืออาจจะเข้าไปร่วมรับฟังด้วยนะครับแล้วก็เคลียร์กันไปที่เรียบร้อยแล้วเปิดใจสรุปได้ว่านะครับตอนนี้ทิศทางลัวคูโทมัสทูเคิลแล้วก็สโมสรกลับไปเป็นปกติแล้วนะครับแต่ว่าบางสื่อเนี่ยมีรายงานว่าเหมือนลัวคูอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะไปกาวใจกับเพื่อนๆ นะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ดูแล้วตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่ว่าลัวคูจะย้ายออกไปนะครับแฟนในต่างประเทศไม่เอาเนี่ยพอนี้จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแฟนบ้านเราอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าบทสัมภาษณ์เนี่ยบางทีมันอาจจะสื่อไปแปลผิดด้วยหรือว่าสื่อไปให้น้ำหนักมากเกินไปเพราะฉะนั้นผมมองว่าสิ่งนึงที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นคืออยู่ลูคาคูย้ายทีมนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าลูคาคูย้ายมาแพงด้วย1 2เนี่ยผมเชื่อว่าบทสัมภาษณ์บางทีลูคาคูก็พูดเยอะเกินไปด้วยความที่เราเห็นนิสัยลูคาคูเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ย้ายออกจากแมนยูหรือว่าย้ายจากเชลซีครั้งแรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นเรียกว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ทำให้ลูคาคูต้องเรียกว่ากลับไปทบทวนสิ่งที่แฟนเชลซีจะได้ถามว่าได้อะไรในมุมผมครับลัวคูจะกลับไปมุ่งมั่นตั้งใจกว่าเดิมเราจะจับตาดูครับว่าหลังจากนี้พอลัวคูพลาดเนี่ยผมเชื่อว่าลัวคูจะอยู่กับเชลซียาวๆเลยครับแล้วก็จะมุ่งมั่นเรียกว่า 100-200% เลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ลัวคูลงสนามกับเชลซีครับอันนี้บอกแฟนสิงห์บลูเลยครับว่าเราจะเห็นเขาทุ่มเทมากกว่าเดิมเพื่อที่จะลบความผิดพลาดในสิ่งที่เขาทำไปนี่คืออีกจุดหนึ่งที่บางทีมันก็ดีเหมือนกันนะฮะในสิ่งที่เขาพูดไปแล้วแล้วมันผิดพลาดไปเนี่ยอย่างน้อยเขากลับมาเนี่ยเขาจะได้ทุ่มเทมากกว่าเดิมเพื่อจะพิสูจน์ให้กับแฟนสิงห์บลูได้เห็นว่าเขาทำผิดพลาดไปแล้วนะครับก็ขณะเดียวกันครับมีรายงานเหมือนกันว่าทางลูอาคูแล้วก็รูเบนร็อกเตอร์ชิกเนี่ยกลับมาซ้อมกับทีมได้เป็นที่เรียบร้อยนี่ข่าวดีเพิ่มเติมนะฮะร็อกเตอร์ชิกกลับมาซ้อมกับทีมด้วยขณะเดียวกันครับก็มีรายงานเพิ่มเติมครับหลังจากจบเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้กับวูลแฮมป์ตันครับบอกว่าบูโน่ลาชครับออกมาพูดถึงเกมที่ชนะวูฟว่ามันแค่ชัยชนะ1นัดเท่านั้นเองเป็นเกมที่สวยงามและก็เป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเราเล่นกันได้ดีและสมควรได้รับชัยชนะนะครับส่วนอื่นๆที่น่าสนใจมีรายงานจาก Daily Telegraph อันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆบอกว่าเชลซีเนี่ยยังพิจารณาที่จะดึงตัวลูก้าดีนมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวให้ได้จับตาดูดีลนี้ให้ดีฮะผมพูดตั้งแต่ช่วงแรกแล้วจากสื่อหลายสำนักผมเชื่อว่าเชลซีเอาลูก้าดีนแน่ครับเพราะว่าอะไรมันทุกอย่างมันลงตัวพอเหมาะพอเจาะลูก้าดีนเนี่ยไม่เป็นที่ต้องการของราฟาเอลเบนิเตสแล้วนะครับโดนเบนิเตสเนี่ยไล่ออกจากทีมแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่มีชื่อมาโดยตลอดเหมือนมีปัญหากับเบนิเตสแล้วก็อย่าลืมครับลูก้าดีนเนี่ยแกเป็นนักเตะฝรั่งเศสแล้วฟุตบอลโลกเนี่ยนะก็กำลังจะเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลูก้าดีนต้องการโอกาสในการลงสนามครับมันสอดคล้องพอดีเลยฮะนักเตะอยากย้ายเชลซีกำลังหาแบ็กซ้ายแล้วก็เจ้าตัวก็อยากจะติดทีมไปบอลโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามกราคมนี้แกไม่ย้ายเนี่ยแกหลุดทีมบอลโลกแน่นอนครับแกคือแกไม่ได้เล่นกับเอเวอเรตันเพราะฉะนั้นถ้าเชลซียื่นข้อเสนอดีๆเนี่ยยืมตัวแล้วก็อาจจะมีออปชันซึ่งเหมือนเอเวอเรตันเนี่ยเขาต้องการออปชันครับในการซื้อขาดซึ่งออปชันตรงนี้มันอยู่ที่ประมาณ 20-25 ล้านเชลซีกำลังบีบครับเนื่องจากเขารู้สถานการณ์ว่าลูก้าดีนต้องการย้ายผมเชื่อว่าเชลซีอยากได้ออปชันแค่ประมาณ15ล้านเท่านั้นแหละแต่ว่าดีลนี้ผมว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากๆนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าเรอัลมาดริดเปเชแล้วก็บาเยิร์นเนี่ยรวมไปถึงยูเวนตุสเนี่ยได้พูดคุยกับเอเย่นของรูดิเกอร์แล้วถึงข้อตกลงสัญญาส่วนตัวตั้งแต่เดือนนี้ครับในขณะที่เชลซียังไม่ละความพยายามที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะนะครับเอเย่นของรูดิเกอร์เนี่ยก็คือพี่ชายเขาเองนั่นแหละนะครับแต่ว่ามีความขัดแย้งเล็กน้อยกับรายงานของสื่อท้องถิ่นของมาดริดครับบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยเลิกให้ความสนใจในการดึงตัวรูดิเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่าไปเชื่อครับ
ฟังหูไว้หูดีกว่าครับแต่ผมเชื่อว่ามาดริดเนี่ยให้ความสนใจรูดิเกอร์อยู่แน่นอนนะครับขณะที่ KIN Partner ครับซึ่งเป็นเอเจนต์ของอเดรสคริสเตนเซนแล้วก็เป็นเอเจนต์เจ้าใหม่ที่เข้ามาทำเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางบาร์เซโลนานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของอันเดรสคริสเตนเซนก็ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่แต่เห็นว่าการเจรจากับเชลซียังดำเนินต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นรอลุ้นครับแล้วยิ่งเห็นเตียโกซิวาต่อสัญญาแล้วด้วยเนี่ยผมว่ามีเอฟเฟกต์ไปถึงคริสเตนเซนถึงรูดิเกอร์แน่นอนนะครับขณะเดียวกันที่ดิมาซิโอครับก็รายงานว่าการต่อสัญญาคริสเตนเซนนั้นหยุดชะงักอีกครั้งครับเนื่องจากนักเตะเห็นทางเลือกในอนาคตของตัวเองมากขึ้นหลังจากบาร์เซโลนาเนี่ยให้ความสนใจนะครับก็ฟังหูไว้หูนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีของบาร์ซ่ากับการต่อสัญญาเนี่ยผมเชื่อว่ามันเอียงไปในทางคริสเตนเซนต่อสัญญาฉบับใหม่มากกว่านะครับขณะที่อินเตอร์มิลานเนี่ยจะส่งตัวมาเทียสเวคิโน่ครับแนบมาในให้กับเอเวอร์ตันในการลึงตัวดูกาดีนครับโดยเวคิโน่กำลังจะหมดสัญญากับทีมในซีซั่นนี้นะครับก็อินเตอร์นี่แหละก็เป็นอีกทีมนึงที่ให้ความสนใจลูกาดีนนะฮะอันนี้เป็นข่าวจากกาเซต้าเดโลสปอร์ตนะครับแล้วก็มีรายงานจาก go.com รายงานว่าดีลของอัลวาโรโมราต้าครับเตรียมที่จะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาใกล้รู้ล่วงแล้วมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 95% นะครับโอ้ก็เป็นเรียกว่านักเตะที่มีบุญมากๆนะแกเล่นกับแอตเลติโกมาดริดเรอัลมาดริดบาร์ซ่านะครับโอ้3ทีมใหญ่ในสเปนนะครับถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับอัลวาโรโมราต้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยภาพของเบนชิเวลครับล่าสุดที่เขามีไม้ค้ำออกมาเดินออกมาแล้วก็เหมือนสภาพเริ่มที่จะอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วแต่ว่าต้องพักยาวแน่นอนแล้วก็ภาวนาให้เขากลับมาได้เร็วนะครับแล้วก็คัมแบ็กกลับมาอาจจะลุ้นหรือเปล่าว่าจะก่อนจบฤดูกาลก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้มีแต่ข่าวดีทั้งนั้นเลยเตียโกซิวาต่อสัญญารูดิเกอร์กับโทมัสทูเคิลเคลียร์ใจกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นครับว่านักเตะคนอื่นจะต่อสัญญาฉบับใหม่กันอีกหรือเปล่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืม Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊กๆ